ับว่า8พรรคเนี่ยมาร่วมกันเลยนะครับมาประชุมกันตอนบ่าย 2:30 ใช้เวลาในการประชุมร่วมกันเกือบ2ชั่วโมงก่อนที่จะได้ข้อสรุปแบบนี้ครับในระหว่างที่มีการฟอร์มทีมตั้งรัฐบาลก็ที่สุดแล้วมีการตั้งคณะกรรมการประสานงานในการเปลี่ยนผ่านนำไปสู่การแก้ปัญหาของประชาชนแล้วก็มีคณะทำงานขึ้นมา7ชุดครับเพื่อจะแก้ปัญหาปากท้องแก้ปัญหาเรื่องฝุ่น PM รวมไปถึงเศรษฐกิจที่กำลังจะเดินหน้าแล้วก็แก้ปัญหาเรื่องพลังงานตอนนี้อยู่ระหว่างการแถลงสิ่งหนึ่งที่คุณพิธาย้ำก็คือว่าปัญหาความขัดแย้งระหว่างพรรคเพื่อไทยกับพรรคก้าวไกลเรื่องของการเสนอตัวชิงเก้าอี้ประธานสภาไม่ใช่ปัญหาทุกพรรคสามารถพูดคุยกันได้ตอนนี้หลายๆคนกำลังจับตาอยู่ครับว่าสุดท้ายแล้วใครจะเสนอตัวเองขึ้นมาเป็นประธานสภาแล้วจะมีการแก้ไขปัญหาอย่างไรเอาเป็นว่าในที่ประชุมเนี่ยมีการคุยกันแบบเอ็กซ์คลูซีฟมากไม่ให้สื่อมวลชนเข้าไปในห้องประชุมเพราะว่ามีการแยกคุยด้วยไปดูบรรยากาศของโต๊ะแถลงวันนี้ครับเมื่อมีคณะทำงานเพิ่มขึ้นเนี่ยก็คงจะได้เห็นภาพตรงนี้ชัดเจนมากขึ้นเมื่อเราเข้าสู่การบริหารกระทรวงสาธารณสุขเนี่ยก็น่าจะแก้ไขปัญหานี้ได้โดยเร็วนะครับทางกลางมีไหมครับซ้ายมีไหมครับครับเชิญพี่ยามครับครับก็เรื่องตำแหน่งประธานสภาก็อย่างที่พูดคุยนะครับว่าจะให้เป็นเรื่องของทางพรรคเพื่อไทยกับก้าวไกลแล้วก็ให้ได้เวลาที่เร็วที่สุดและเหมาะสมที่สุดอย่างที่ได้ตอบทางผู้สื่อข่าวทางฝั่งซ้ายไปแล้วนะครับว่าจะให้บอกว่าต้องเสร็จภายในวันเวลาอย่างนี้ผมคิดว่ามันไม่เหมาะสมแต่ก็คงคิดว่าเหมาะสมว่ากฎหมายบอกไว้ว่าอะไรกกต.บอกไว้ว่าอะไรและต้องเร็วที่สุดเพื่อที่จะได้ให้เข้าสู่กระบวนการที่จะตั้งรัฐบาลชุดที่30ในการแก้ไขปัญหาให้กับพี่น้องประชาชนได้ในส่วนของคำถามที่2นะครับที่เป็นคณะกรรมการ7ใน23 MOU นะครับแต่ละคนเนี่ยก็เดี๋ยวจะประสานงานกันภายในอีกทีหนึ่งว่าจะมีแต่ละพรรคจะส่งผู้เชี่ยวชาญคนไหนมาบ้างส่งที่ปรึกษาคนไหนมาบ้างในส่วนของบางพรรคที่อยู่ที่นี่เนี่ยก็มีคนที่มาประชุมก็คงจะเห็นภาพว่าแต่ละคนอย่างเช่นอาจารย์เดชรัตน์ก็คงจะดูเรื่องเกี่ยวกับภัยแล้งเรื่องเกี่ยวกับอานิโยไปโดยตรงสสเติ้ลวรภพก็เป็นคนอภิปรายเรื่องค่าไฟแล้วก็เรื่องค่าน้ำมันดีเซลมาโดยตลอดก็คงจะเป็นตัวยืนของพรรคก้าวไกลแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยเราต้องการความเชี่ยวชาญของแต่ละพรรคมารวมพลังกันในการแก้ไขปัญหาหลายเรื่องเนี่ยผมคิดว่าเป้าหมายไปในทิศทางเดียวกันแต่กระบวนการในการจะไปถึงเนี่ยอาจจะต่างกันนะการทำให้กฎหมายที่ไม่จำเป็นลดน้อยลงทางของพรรคไทยสร้างไทยเสนอใช้พระราชกำหนดทางของพรรคก้าวไกลเสนอว่าแบ่งเป็น2ช่วง2ปีค่อยๆเอากฎหมายกิโยตินออกเป็นต้นแต่เป้าหมายคือต้องการที่จะลดกฎหมายที่ไม่มีความจำเป็นแล้วก็ทำให้กลายเป็นดุลพินิจในการเรียกสวยใต้โต๊ะเรียกอะไรทั้งหลายเป้าหมายมันตรงกันคราวนี้คณะกรรมการพวกนี้แหละจะเป็นการพูดคุยกันว่าตกลงข้อดีข้อเสียของแต่ละพรรคในการที่จะทำให้เกิดเป้าหมายอย่างนั้นให้พี่น้องประชาชนสามารถทำธุรกิจได้ง่ายเนี่ยมันควรที่จะทำยังไงและใช้วิธีของใครข้อดีข้อเสียเป็นยังไงก็คงจะเป็นหน้าที่ของชุดนี้ซึ่งชุดนี้ก็จะรายงานเข้าสู่คณะกรรมการประสานงานคณะกรรมการประสานงานก็จะรายงานเข้าหัวหน้าพรรคอีกทีนึงนะครับพอถึงเวลานะครับไม่ว่าจะเป็นการเตรียมคำแถลงต่อรัฐสภาไม่ว่าจะเป็นการกำหนดวาระในการประชุมครม. 3-4 ครั้งแรกเนี่ยผมจะรู้แล้วว่าผมต้องการที่จะประชุมเรื่องอะไรในการที่จะผลักดันให้เกิดขึ้นประมาณนั้นครับครับสำหรับคำถามเรื่องประธานสภานะครับในนามของเพื่อไทยก็ยืนยันตามที่ท่านหัวหน้าพิธานะครับว่าที่นายกรัฐมนตรีคนที่30ของเราได้แถลงต่อพี่น้องสื่อมวลชนไปคณะทำงานเราพูดคุยกันเบื้องต้นนะครับมีข้อตกลงร่วมกันชัดเจนว่าตำแหน่งประธานสภาเนี่ยทั้ง2พรรคเราจะพิจารณาร่วมกันไม่ได้คำนึงถึงไม่ว่าจะเป็นโควต้าของพรรคใดพรรคหนึ่งนะครับอันนี้คือข้อตกลงเบื้องต้นว่าเราจะพิจารณาร่วมกันและจะไม่ให้เกิดเป็นปัญหาอุปสรรคต่อการจัดตั้งรัฐบาลร่วมกันของพวกเราทั้ง8พรรคนะครับโดยเฉพาะก้าวไกลและเพื่อไทยไม่เป็นประเด็นที่จะทำให้เกิดข้อขัดแย้งหรือแตกแยกเรามัดกันแน่นอยู่แล้วนะครับไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นนะครับเราเองต้องการให้ตำแหน่งประธานสภาเนี่ยเป็นลักษณะการสนับสนุนการเลือกนายกรัฐมนตรีให้ได้ไม่เป็นอุปสรรค
่อการจัดตั้งรัฐบาลและการเลือกนายกรัฐมนตรีนะครับและมุ่งเน้นเพื่อประโยชน์สุขของพี่น้องประชาชนนะครับที่พี่น้องประชาชนมุ่งหวังได้จากได้รัฐบาลประชาธิปไตยอันนี้คือข้อสรุปร่วมกันของเราและจะทำให้เร็วที่สุดนะครับหมายความว่าถ้าทางกกต.ประกาศรับรองส.ส.นะครับนั่นหมายว่าเราก็จะมีข้อยุติตรงนั้นเพื่อเตรียมเข้าสู่การเลือกในที่ประชุมของที่ประชุมของสภาผู้แทนราษฎรนะครับช่อง3ครับผมยังได้เห็นแต่พาดหัวนะครับยังไม่ได้เห็นของในเรื่องของรายละเอียดว่าเกิดอะไรขึ้นแต่ทางของเราเนี่ยค่อนข้างที่จะมั่นใจว่าไม่ได้มีการข่มขู่หรืออย่างใดแน่นอนอยู่แล้วนะครับมันเป็นการพูดคุยกันนะครับเพื่อที่จะรักษาระบบของประเทศนี้ไว้ให้ได้นะครับก็ไม่ได้เป็นเรื่องส่วนตัวของใครคนใดคนหนึ่งแต่ว่าเป็นการรักษาระบบรัฐสภาแล้วก็หาทางออกให้กับบ้านเมืองเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ยินมั่นใจว่าไม่ได้มีอะไรเท่าที่ผ่านมาก็ถ้าคณะกรรมการเจรจามีการพูดคุยก็เป็นไปในทิศทางที่ดีโดยตลอดนะครับก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรนะครับมีท่านอื่นมีคำถามอีกไหมครับไม่งั้นจะให้รอบสองเชิญท่านนี้ก่อนครับyes the press release in EnglishThe objective of today's meeting is to make sure we have a roadmap in the way we work until the day I become Prime Minister. And that involves two working bodies. First of all is coordinating committee that comprises of representatives from eight parties, as well as myself as the chair, you know, just to make sure that we follow up on our MOUs that was signed last week. So we turn, you know, what's on paper into actions. The second part of the organizing structure is the working committee. So today we have assigned seven working committees on energy prices, on El Nino and the effect on drought, on the Deep South, on the three provinces,on the constitution, on the environment and PM2.5, on the economics and SME development, and on drugs and narcotics, which are the seven hot issues that are going on in Thailand right now. A lot of it is coming from the caretaker government that doesn't have the answers to these questions. So as during this transition, I think the people are demanding some answers. So we hope that the coordinating committee as well as the working committees, seven out of these 23 will be able to provide some answers, as well as my meeting agendas when I enter the government house. So I know exactly how to make sure that the continuation of power is seamless. It's still ongoing discussion between two parties, and we'll be able to resolve it.At the right moment. อันที่หนึ่งก็คือว่าไม่เป็นเรื่องที่ต้องกังวลนะครับเพราะว่าในรายละเอียดเรื่องเกี่ยวกับกฎหมายแล้วก็ในเรื่องของหลักฐานเนี่ยที่ได้ถามมาเนี่ยได้ปรึกษาแล้วแต่ยังไม่สามารถที่จะลงรายละเอียดมากไปกว่านั้นได้ว่าไม่ใช่กรณีนี้แต่เป็นกรณีนี้เพราะที่เหลือเนี่ยมันต้องรอดูคำร้องก่อนแล้วผมก็ไม่ควรที่จะให้สัมภาษณ์ในสิ่งที่มันอยู่ในกระบวนการอยู่แล้วนี่แหละครับคุณผู้ชมเป็นข้อสรุปหลังการประชุม8พรรคร่วมรัฐบาลด้วยกันก็คือว่าจะมีการตั้งคณะกรรมการทำงานเปลี่ยนผ่านแล้วก็จะมีการตั้งคณะทำงานขึ้นมา7ชุดครับเพื่อจะมีการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าทั้งเรื่องพลังงานเรื่องปากท้องเรื่อง PM 2.5 ซึ่งทั้งหมดนี้มีการพูดคุยกันแล้วก็ตกลงกรอบร่วมกันของ8พรรคร่วมส่วนประเด็นความขัดแย้งศึกชิงเก้าอี้ประธานสภาขอให้เป็นหน้าที่ในการคุยกันระหว่างพรรคเพื่อไทยกับพรรคก้าวไกลตรงนี้แหละครับทั้งสองพรรคบอกว่าจะขอเวลาไปพูดคุยกันเป็นการภายในซึ่งเมื่อสักครู่เนี่ยถ้าดูจากถ้อยแถลงเนี่ยพี่หมอชลน่านกับคุณพิธาเนี่ยสบตากันนะ
สบตามันก็ว่าเรารู้กันนะทั้งสองพรรคระหว่างที่คุณหมอชนน่านเมื่อกี้ถ้าใครๆดูแถลงนะฮะคุณผู้ชมฮะตอนที่คุณหมอชนน่านแถลงอยู่เนี่ยคุณพิธานั่งอยู่ใกล้ๆแล้วหันไปมองหันมองตลอดสบตากันตลอดแล้วก็ยืนยันว่าตำแหน่งประธานมันไม่มีความขัดแย้งคุยกันได้ไม่มีปัญหากับการร่วมมือในการจัดตั้งรัฐบาลจำที่คุณพิธาพูดได้ไหมว่าเรื่องนี้เอาเป็นว่ามันเป็นเรื่องเล็กและให้มันจบลงในวงเจรจาเล็กเหรอก็ไม่เล็กนะคือเป็นเรื่องใหญ่เลยนะและคนบอกว่าการใช้ที่ทำงานหรือห้องประชุมของพรรคประชาชาติครั้งนี้เนี่ยคือเป็นการพูดคุยกันภายในนะเป็นการปิดห้องคุยกันสังเกตไหมฮะว่าในการคุยกันของ8พรรครัฐบาลเนี่ยเริ่มจากครั้งแรกที่ร้านเชมิลีนถูกไหมครั้งที่2ก็เป็นที่โรงแรมคอนราดครั้งที่3เนี่ยมาที่พรรคประชาชาติ3ครั้งที่พรรครัฐบาลมาเจอกันเหมือนจะส่งสัญญาณอะไรบางอย่างหรือไม่ต่อทิศทางการเมืองเพราะว่าก่อนหน้านี้เรามีภาพของคนไปดิวลับกันที่ขอบสนามที่อังกฤษแล้วปรากฏว่าภาพของการแถลงตรงนี้แหละครับจะมาผูกมัดบอกว่าสิ่งที่คุณไปคุยดิวลับกันเนี่ยอาจจะไม่เกิดก็ได้เพราะเราตั้งคณะทำงานร่วมกันแล้วแล้วก็เมื่อสักครู่เนี่ยที่คุณพิธาเนี่ยให้สัมภาษณ์เป็นภาษาอังกฤษเนี่ยก็จะพูดในสิ่งที่พูดไปแล้วในภาษาไทยนั่นแหละค่ะเพียงแต่ว่าเขาก็บอกเลยบอกว่าคือจุดประสงค์เนี่ยของวันนี้คือจะต้องมีโรดแมปนะคะว่าพรรคร่วมรัฐบาลเนี่ยจะร่วมทำงานกันยังไงเพื่อไปสู่วันที่เขาจะได้เป็นนายกรัฐมนตรีคือพูดแบบนี้เลยชัดเจนมากว่าทุกวันนี้คือการเปลี่ยนผ่านเท่านั้นเพื่อทำให้ทุกอย่างเนี่ยมันไร้รอยต่อเพื่อไร้รอยต่อไปสู่วันที่คุณพิธานั้นจะขึ้นเป็นนายกรัฐมนตรีของประเทศไทยนะคะก็เลยตั้งคณะกรรมการขึ้นมาเอามาประสานงานแล้วก็อย่างวันนี้มีออกมา7ชุด7หัวข้อเลยคือทำไปก่อนเลย7ข้อแต่จริงต้องมี23นะครั้งนี้ได้7แล้วต่อไปอีก2สัปดาห์จะได้ให้ครบ23แล้วที่สำคัญสิ่งหนึ่งที่คุณพิธาบอกไว้ว่าก็คือหลังจากที่เราประชุมร่วมกันวันนี้แล้วนัดครั้งหน้าเนี่ยเราไปเจอกันวันอังคารหน้าด้วยนะค่ะเดี๋ยวต้องรอติดตามวันนี้มีคำพูดหนึ่งจากพันตำรวจเอกทวีสอดส่องเลขาธิการพรรคประชาชาตินะคะที่ท่านก็พูดเหมือนกันนะคุณผู้ชมว่าจะไม่มีอุบัติเหตุทางการเมืองเกิดขึ้นจนทำให้รัฐบาลที่ยังอยู่เนี่ยยังเป็นรัฐบาลส้มหล่นหรือรักษาการต่อไปแล้วก็ยืนยันว่าพรรคส้มจะต้องได้เป็นนายกรัฐมนตรีอันนี้คือประชาชาติก็ให้สัมภาษณ์ในวันนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยจับตาความเคลื่อนไหวทางการเมืองในช่วงนี้เนี่ยคือดิวลงดิวลับเนี่ยเราไม่รู้จะเกิดขึ้นหรือไม่แต่แน่ๆ8พรรคร่วมเขากอดคอเดินหน้าร่วมกันแล้วนะวันนี้คณะกรรมการวันนี้นะใช่ครับคณะกรรมการ7ชุดนะ7คณะทำงานเอาอีกครั้งหนึ่งนะคะว่าจะทำงานด้านไหนก่อนที่เอาเป็นว่าวันนี้ไปคุยกันแล้วตกลงกันได้แล้วก็แล้วกันนะคะ1ค่าไฟฟ้าดีเซลพลังงาน2เอลนินโยสภาพแวดล้อม3แก้ไฟใต้4แก้รัฐธรรมนูญ5 PM 2.5 6ปากท้อง SME และ7แก้เรื่องยาเสพติดค่ะมีจังหวะหนึ่งคุณพิธาบอกว่ายังไงรู้ไหมแปดพักวันนี้เราคุยกันบรรยากาศเป็นไปด้วยดีสามัคคีกันนี่แล้วก็เรื่องหนึ่งที่ฝากคือฝากไปถึงกกต.ด้วยนะว่าอยากจะให้เร่งรับรองผลการเลือกตั้งด้วยนะคะเพราะว่าถ้ายังไม่รับรองผลการเลือกตั้งเนี่ยการฟอร์มทีมรัฐบาลหรือข่าวลือต่างๆมันก็เกิดขึ้นได้อยู่ตลอดวันดีสนุกฟรีดีทุกวันวันดีโหลดฟรีได้แล้ววันนี้